ขยับมาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาถล่มลงมาชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพราะตอนนี้นอกจากจะสัญจรไม่ได้แล้วยังมีปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะที่ลอยมาติดด้วยครับหลังจากเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาโครงการปรับปรุงอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวยหลังวัดลุ่มคงคารามจังหวัดนนทบุรีเกิดทรุดตัวยาว70เมตรนะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างหลังแนวเขื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเรือขนาดใหญ่ไปจอดเทียบท่าเพื่อเอาหินคลุกไปถมทำให้เขื่อนเนี่ยทรุดตัวแบบนี้และพอเขื่อนทรุดครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบบ้านก็ทรุดเสาแตกร้าวไปด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวลงเรือนะครับไปสำรวจความเสียหายรอบๆเขื่อนริมน้ำเจ้าพยาพบว่ากำแพงเสาเขื่อนและบันไดริมกำแพงเขื่อนมีร่องรอยความเสียหายขณะที่ชาวบ้านนอกจากจะบ้านทรุดเสาแตกร้าวยังไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ต้องขับรถอ้อมไปไกลถึง 5.6 กิโลเมตรนะครับบางรายไม่ไหวครับต้องจ้างเรือให้มารับแทนนอกจากนี้ยังพบปัญหากลิ่นเหม็นเน่าจากขยะที่น้ำพัดมาติดค้างด้วยครับถ้าเกิดเดินไม่มาไม่ได้ก็ต้องใช้เรือไปรับใช่ไหมต้องใช้เรือเนี่ยก็โทรมาแล้วไปรับเขาลำบากไหมพี่ลำบากฮะมันเดินไม่ได้แล้วคนทำงานอาชีพไฟฟ้าก็มีเขาก็เดินกันทุกวันเลยแต่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วผู้รู้เขาไปยังไงบางทีเขาก็ไม่ใช้เรือเขาก็ไปทางรถมั่งมีรถเพื่อนๆเขาก็ไปทางนั้นแต่ว่าทางนี้ผมอยากจะคือว่าให้เขามาแก้ปัญหาขยะมันเยอะด้วยแล้วเอาไอ้นี่มาลงแล้วน้ำมันออกไม่ได้มันขังมาตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเย็นตอนเย็นเนี่ยน้ำลงเนาะกลิ่นมันเหม็นเน่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหารวมถึงตามเรื่องเงินเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเขาพังมันก็ต้องซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากยังไงฝากด้วยนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลกันด้วยนะคะ